เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 ระบาดในประเทศไทยก็ทำให้หลายๆครอบครัวได้รับความเดือดร้อนไปตามๆกันเหล่าคนบันเทิงหลายคนก็ออกมาส่งกำลังใจกันไม่ขาดอย่างนางเอกสาวหน้าสวยเบลล่าราณีที่มีกิจกรรมช่วยเหลือแฟนๆมาตลอดซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้ช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้าโปรโมทร้านขายของไปแล้วล่าสุดผุดอีกโปรเจกต์ร่วมส่งกล่องพลังใจของเบลล่าให้กับคนที่เดือดร้อนกว่า 20,000 ครอบครัวเป็นของรวมทั้งหมดกว่า 500,000 ชิ้นที่เจ้าตัวทั้งซื้อมาเองและมีผู้ใหญ่ใจดีหลายๆคนช่วยสนับสนุนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทุกคนด้วยเรียกได้ว่าทั้งสวยทั้งจิตใจดีแบบนี้ไม่แปลกใจเลยที่สาวเบลล่าจะมีแต่คนรักมากมายขนาดนี้ค่ะ